ในส่วนนี้นะครับเราจะพูดถึงการจัดการภาพในเอกสารนะครับซึ่งเราได้ทำหัวข้ออัตโนมัติไว้หมดแล้วนะครับเราจะมาดูเปรียบเทียบกันระหว่าง2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือเรามีภาพนะครับแล้วก็เราก็ทำข้อความโดยการขึ้นบรรทัดใหม่แบบปกตินะครับโดยสไตล์ตรงนี้เราจะใช้สไตล์เป็นแคปชั่นนะครับพอเราใช้เป็นแคปชั่นแล้วนะครับสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นก็คืออย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับผมลองย่อให้ดูนะครับเมื่อเราทำการเพิ่มนะครับเนื้อหาเข้าไปเราจะเห็นว่าเราจะเจอเหตุการณ์บางครั้งก็คือว่าตรงนี้เนี่ยครับคำอธิบายภาพนะครับกระโดดไปอยู่อีกหน้าหนึ่งนะครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับโดยที่เป็นความผิดพลาดที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราก็จะมีวิธีการในวิธีการนำเสนอนะครับในการที่จะทำให้ไม่เป็นแบบนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างที่ผมทำนะครับอย่างเช่นภาพนี้นะครับก็ทำเหมือนกันแต่เราเปลี่ยนเทคนิคนิดหนึ่งนะครับก็คือเรามีการใส่กรอบรูปภาพเข้าไปแล้วก็เอาข้อความเนี่ยมาใส่ลงตรงนี้แทนนะครับโดยตรงนี้ก็ยังเป็นสไตล์แคปชั่นเหมือนเดิมนะครับแล้วลองดูนะฮะเราลองใส่ข้อความเพิ่มเติมนะครับเวลามีข้อความเพิ่มเติมอะไรขึ้นมานะครับเวลาที่มันไม่พอปุ๊บนะครับมันจะขึ้นหน้าใหม่ทันทีนะครับสโลโมชั่นให้ดูอีกรอบนึงนะครับสมมติผมพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมมานะครับเห็นไหมฮะพอมันไม่พอปุ๊บนะครับมันกระโดดขึ้นอันใหม่ทันทีตรงนี้ก็จะเว้นเป็นที่ว่างไว้นะครับซึ่งลักษณะนี้ก็คือวิธีการใช้เขาเรียกแคนวาสนะครับโดยเอารูปมาใส่ในแคนวาสแล้วก็ตรงนี้เป็นกล่องข้อความโดยกล่องข้อความนี้ยังคงสไตล์เป็นแคปชั่นอยู่นะครับซึ่งวิธีนี้จะมีข้อดีก็คือทำให้จะไม่มีเหตุการณ์ที่ภาพหรือข้อความแยกออกจากกันเลยนะครับหรือเรามีอีกลูกเล่นหนึ่งนะครับเช่นCtrl Z นะครับผมกลับมานะครับเราล็อกให้ภาพตัวนี้นะครับไม่ไหลตามข้อความนะครับลองดูตรงนี้นะฮะผมเอาเป็นภาพตัวนี้ไม่ไหลตามข้อความนะครับเป็นลักษณะเหมือนให้ภาพตัวนี้อยู่ประมาณตรงนี้นะครับคราวนี้พอมันจัดแบบนี้ปุ๊บเราจะต้องมีการarrange ภาพนิดหนึ่งนะครับหมายถึงว่า arrange เข้าไปในข้อความนิดหนึ่งอย่างเช่นเราล็อกไว้ตรงนี้นะครับพอเราล็อกไว้ตรงนี้นะครับสังเกตนะฮะพอจัดปุ๊บมันอาจจะดูสับสนนิดหนึ่งพอเราล็อกไว้ตรงนี้คือภาพเนี่ยไม่ไหลตามข้อความนะครับพอไม่ไหลตามข้อความเรามาดูนะฮะพอเราพิมพ์ข้อความอะไรเพิ่มนะครับมันก็จะไม่ไหลไปนะครับภาพก็จะถูกล็อกไว้ตรงนี้ตลอดเวลานะครับจนกว่าเราจะทำการไหลเองนะครับนะฮะหมายถึงว่าสั่งให้มันไหลเองนะครับนะครับเราก็จะจัดได้ว่ายังไงภาพก็มาเห็นนี้ไปไหนละนะฮะถ้ามีข้อความก็ให้ข้อความอ้อมไปตามภาพนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่จะทำให้เราควบคุมให้เราไม่มีพื้นที่ว่างนะครับปรากฏขึ้นมาในเอกสารของเราเลยเวลาที่ภาพเนี่ยถูกปัดขึ้นไปหน้าใหม่นะครับนะฮะซึ่งก็จะทำให้เราควบคุมได้นะครับว่าให้ภาพเนี่ยไม่ดิ้นไม่หนีไปไหนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เอกสารของเรามีความเป็นมือโปรมากขึ้นนะครับคราวนี้วิธีการตรงนี้ทำยังไงนะครับเช่นนะครับวิธีการก็เราก็จะใช้วิธีการอาจจะแทรกหน้าใหม่หรือ insert บรรทัดใหม่ก่อนขั้นตอนก็คือเราต้องมา insert canvas นะครับหรือ photo canvas นะครับพอ insert photo canvas แล้วนะครับเราจึงค่อยนำนะครับรูปภาพมาใส่นะครับโดยการ insert picture นะครับหรือว่ารูปภาพจากแหล่งก็ได้นะครับแล้วก็ insert เข้ามานะครับพอ insert เข้ามาเราก็จัดอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วคำอธิบายภาพก็ทำเหมือนกันนะครับก็โดยการ insert เป็น text box นะครับเป็น text box นะครับก็ insert มาอยู่บนนี้นะครับเป็น text box นะฮะเปลี่ยนว่ากรอบของ text box ตรงนี้นะครับเราก็จะทำให้ text box เนี่ยมีกรอบเป็นสีขาวนะครับไม่เพื่อไม่เห็นนะครับแล้วก็ใส่reference นะครับในเรื่องของแคปชั่นนะครับเป็นภาพที่นะครับทำเหมือนกันเลยนะครับนะฮะทำเป็นภาพที่แล้วก็ใส่คำอธิบายนะครับเพียงเท่านี้แล้วครับส่วนเรื่องของช่องไฟก็จัดการได้นะครับว่าจะเป็นช่องไฟประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็จัดการเรื่องช่องไฟนะครับว่าช่องไฟจะเว้นประมาณเท่าไหร่นะฮะพอเราจัดการเรียบร้อยนะครับเพียงเท่านี้แล้วครับก็จะกลายเป็นคำอธิบายภาพที่ในรูปแบบที่เราจัดการ 2-4 นะครับ
นะฮะภาพต่อไปก็จะเป็น 2.5 เห็นไหมครับก็อัปเดตอัตโนมัติเช่นเดียวกันข้อดีของวิธีนี้คือเราจัดการช่องไฟอะไรได้อิสระหมดเลยครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องไฟด้านบนจะให้ชิดให้ห่างนะครับโดยการปรับนะครับเพียงเท่านี้ละครับก็จะเป็นการวิธีการจัดการภาพนะครับในเอกสารนะครับโดยการใช้ตำแหน่งของภาพที่นะครับให้อยู่ในแคนวาสหรือว่าผืนผ้าใบนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะสามารถที่จะควบคุมการไหลของภาพได้ด้วยนะครับว่าจะให้ไหลหรือไม่ไหลยังไงนะครับก็ทำให้สะดวกมากขึ้นครับลองเอาไปใช้กันดูในเอกสารงานวิจัยของท่านๆนะครับ